มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันนะครับตอนนี้หลายจังหวัดนั้นประสบกับพายุฤดูร้อนก็ทำให้บ้านเรือนประชาชนนั้นเสียหายเป็นจำนวนมากเลยนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน32จังหวัดตอนบนของประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือไปจนถึงวันพรุ่งนี้ครับนี่ครับเป็นสภาพบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งถูกแรงลมจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อช่วงค่ำวานนี้ทำให้เสียหายไปร้อยหลังเลยนะฮะอีกทั้งเสาไฟฟ้ายังโค่นล้มหลายจุดทำให้กระแสไฟฟ้าดับขณะที่อาคารของโรงเรียนเทพอุดมวิทยาก็ถูกพายุพัดถล่มเสียหายเกือบทั้งหลังด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจความเสียหายก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือต่อไปเช่นเดียวกับที่อำเภอเมืองบึงกาฬครับที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายพื้นที่จนทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นกว่า30ต้นส่งผลให้ระบบสาธารณูปโภคเป็นอัมพาตแม้แต่ร้านสะดวกซื้อที่เปิด24ชั่วโมงก็ต้องปิดให้บริการซึ่งเบื้องต้นพบว่าอำเภอปากคาดเสกาพรเจริญและโซ่พิสัยเสียหายอย่างหนักอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายนะครับส่วนที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีบ้านเรือนและร้านค้าในเทศบาลตำบลห้วยขยุงเสียหายอย่างหนักจากพายุฤดูร้อนหลังคาปลิวหายไปกว่า40หลังคาเรือนเสาไฟฟ้าล้มพาดถนน7ต้นทำให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งคืนเบื้องต้นนั้นพบความเสียหายรวมกว่า300หลังและมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนด้วยครับในขณะที่ความคืบหน้าเหตุป้ายโฆษณาสูง50เมตรยาว70เมตรริมถนนมิตรภาพพังถล่มจากพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทยอยเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนน้ำหนักรวมกว่า40ตันออกจากพื้นที่คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณไม่เกิน7วันครับนอกจากนี้ก็ยังพบว่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเสียหายรวม5จุดรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9โดยวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้พื้นที่ด้านตะวันออกของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางจะเกิดพายุฤดูร้อน32จังหวัดโดยมีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดลูกเห็บตกในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายครับ